รัชกิจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการรับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2549และพุทธศักราช2563โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการรับ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2549เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้มีการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา646แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัชธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2549พุทธศักราช2563ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2549ประกาศณวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563พ25 63, ลเอกชนะทับอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน